สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้แฟงอยู่ที่ธรรมสถานจุฬานะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะวันนี้แฟงขึ้นหัวข้อเรื่องของ Facebook เข้าไว้ก็คือเรื่องของมหาสตินะคะมหาสติจริงๆไม่ต้องมี4ก็ได้นะแต่ว่าขึ้นเข้าไว้ว่ามหาสติ4มหาสติปัฏฐาน4นะคะแล้วก็สัมมาปัฏฐาน4ก็คือความเพียร4ข้อนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยนะคะแฟนก็เริ่มไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้รายละเอียดนะคะในเดือนที่แล้วอาจจะต้องกลับไปฟังในเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4ด้วยของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการฟังธรรมในเดือนของมีนาคมได้ค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยนะคะแฟงพูดไปแล้วแต่ว่าก็จะพูดคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเรื่องของสตินะคะสติสัมปชัญญะหรือสติสมาธิหรือสติปัญญาเนี่ยทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยสภาพธรรมแตกต่างกันมากนะคะแต่สุดท้ายเห็นไหมคะว่าสติมีความสำคัญที่สุดนะคะส่วนกรรมฐานใดกรรมฐานอื่นๆที่รองลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของต้องพูดถึงหลังสตินะคะเป็นเรื่องของหลังสตินะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของสตินะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็มีสติกันอยู่แล้วนะคะมีสติกันอยู่แล้วบางทีอาจจะมีความเผลอสติไปบ้างนะคะอาจจะสติไหลเผลอเพลินนะคะไปกับความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆที่กระทบเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะคะก็คือไหลเข้ามาทั้ง6ทางเลยนะคะดังนั้นถ้าเราเผลอสติเราก็อาจจะมีความพอใจไม่พอใจนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่าสติไม่แข็งแรงนะคะสติไม่แข็งแรงดังนั้นก็จะทำให้เราอาจจะหลงไหลไปกับสิ่งที่มันมากระทบนะคะเกิดความพอใจไม่พอใจเมื่อไหร่แล้วเกิดการยึดในความพอใจไม่พอใจหรือยึดมั่นถือมั่นหรือที่เขาเรียกกันว่าอุปทานนะคะในความพอใจไม่พอใจนั้นๆเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นเรื่องของการเกิดภพชาติอย่างไม่จบสิ้นนะคะดังนั้นวัฏสงสารเนี่ยมันก็จะไปโดยที่ไม่มีสิ้นสุดนะคะดังนั้นมีตัวเดียวที่จะสามารถทำให้ภพชาติของเราเนี่ยหยุดได้บ้างนะคะก็คือสติตัวเดียวเลยคือขั้นแรกต้องบ้างนะคะแต่พอเราฝึกไปมากๆๆอาจจะหยุดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขนาดเรียกว่าหยุดการเกิดในภพชาติได้เลยนะคะแม้แต่การเกิดในภพชาติที่ณชาตินี้เราเป็นมนุษย์เรายังไม่ตายนะคะแต่หากเรามีสติที่เท่าทันนะคะทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันไปเรื่อยเนี่ยนะคะความหมายของเราก็คือภพชาติเราอาจจะตายในขณะที่ตัวของเรายังหายใจอยู่ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการสะสมในบุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านที่ต้องสะสมมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะแต่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างแฟนเนี่ยนะคะแค่หยุดได้บ้างนะคะแฟนก็พอใจแล้วนะคะแค่หยุดภพชาติแค่เข้าใจว่าอะไรที่จะทำให้เราจะต้องต่อภพชาติไปได้เราก็หยุดซะนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่หลงหรือเพลิดเพลินไปนะคะอันนี้ก็
เป็นความปรารถนานะเป็นความปรารถนาของแฟนนะคะไม่รู้ว่าความปรารถนานี้จะไปตรงกับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อว่านักปฏิบัติธรรมนะคะโดยส่วนมากแล้วก็อาจจะมีจุดประสงค์เดียวกันกับแฟนก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนเหมือนกันว่าเราจะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเราจะมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจมั่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองถ้าจะวัดกันแค่ตรงนี้นะคะเพราะตรงอื่นเหมือนกันหมดเลยสติมีกันทุกคนทุกท่านนะคะความปรารถนาอันสูงสุดของนักปฏิบัติธรรมอย่างเราก็เหมือนกันทุกคนทุกท่านนะคะแต่ที่ไม่เหมือนอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเพียรนะคะความเพียรที่เราจะเจริญสติหรือพัฒนาสติของเราให้อยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือความแตกต่างปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือสติวัดที่คุณภาพของสติไม่ได้วัดที่คุณภาพของสภาวะธรรมถ้าวัดที่คุณภาพของสภาวะธรรมเนี่ยสภาวะธรรมหลอกเราได้หากเรายังเป็นผู้ที่หลอกลวงตัวเองอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่หลอกลวงตัวเองอาจจะวัดที่สภาวะธรรมหรือที่เรียกว่าผลของสภาวะธรรมอันนี้ได้แต่ต้องไม่หลอกตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะวัดกันจริงๆก็คือวัดค่าของสตินะคะซึ่งถามว่ามันมีตัววัดไหมมันไม่มีตัววัดแล้วคนที่จะวัดได้มีเราแค่คนเดียวเท่านั้นเราวัดให้ผู้อื่นก็ไม่ได้ผู้อื่นวัดให้เราก็ไม่ได้ตรงนี้แหละคือความยากของการเจริญสติเพราะผู้ปฏิบัติต้องพึงรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะผู้ที่สอนก็ทำได้เพียงแค่ชี้แนะเท่านั้นเองส่วนเราจะทำหรือไม่ทำไม่สามารถที่จะทำอะไรไปได้มากกว่าชี้แนะให้รู้จักสติของตัวเองและเจ้าของคนคนนั้นต้องดำเนินของเขาไปด้วยตัวของเขาเองด้วยความเพียรด้วยความอะไรของเขาอะนะคะเราจะอุ้มเขาเข้าไปในจุดมุ่งหมายเดียวกับเราก็ไม่ได้เราจะเนรมิตหรือเสกสรรให้เขาไปตามที่เราต้องการก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือความยากของธรรมะถ้าจะมีก็จะมีแค่ตรงจุดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจุดอื่นนั้นอย่างอื่นสามารถศึกษาได้อย่างอื่นสามารถที่จะฝึกกันได้โดยเฉพาะการฝึกสตินะคะทีนี้สติถ้าแฟงพูดง่ายๆนะคะไม่เอาตามคำในวิชาการนะคะเป็นคำที่เราสามารถสื่อสารกันแบบคนธรรมดาฟังกันรู้เรื่องเนี่ยนะคะเราก็คือรู้สำหรับแฟงก็คือรู้ไหมนะคะรู้ไหมว่านั่งนะคะรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะจะรู้เป็นรูปธรรมก็ได้นะคะเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายการยังสามารถสัมผัสอะไรได้อันนี้รู้เป็นรูปธรรมนะคะหรือว่าจะรู้เป็นนามธรรมก็ได้เช่นสิ่งที่เราไม่สามารถแตะต้องได้เช่นความคิดนะคะความรู้สึกต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะรับรู้ได้แต่สำหรับแฟงในเมื่อเราจะรู้ทั้งทีแฟงจะรู้ทั้งสองอย่างทั้งที่เป็นรูปธรรมและรู้ทั้งที่เป็นนามธรรมเพราะเขาสามารถรู้ในขณะเดียวกันได้นะคะอย่างเช่นกายเรานั่งอยู่อย่างนี้แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือรู้ได้ทั้งรูปและนามนะคะหรือแม้แต่ว่าหลายคนบอกว่าถ้าพี่นั่งอยู่แล้วพี่รู้ว่านั่งล่ะครูแฟงอันนี้ก็รู้ทั้งรูปและนามเหมือนกันนามคือรู้นะคะส่วนท่านั่งก็คือรูปอันนี้เราสามารถรู้ทั้งรูปและนามอันนี้ก็เรียกว่าสติแต่สติลักษณะนี้จะยังเป็นสติที่ยังต้องกำหนดให้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอาจจะยังเป็นสติที่ยังไม่ใช่ปัญญาอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเท่าที่แฟนสังเกตมาหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คือเ
เหมือนกับว่ายังแยกระหว่างสติกับสติปัญญาไม่ได้นะคะคือสติที่เป็นญาณปัญญาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สติที่เรากำหนดรู้เข้าไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ช่วงแรกเนี่ยเราต้องกำหนดรู้เข้าไปแน่นอนละต้องรู้นะว่ากำลังทำอะไรเนี่ยอันนี้คือรู้ทั้งรูปและนามนะคะแต่สังเกตว่าสติเราก็จะอยู่ในกระบวนการของการเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสติลักษณะนี้จะเหมือนกับสติที่เกิดและดับเราจะเห็นรู้ว่ามันเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันไม่รู้เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันไม่รู้นะคะดังนั้นสติลักษณะนี้ยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นนามที่ยังมันอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะดังนั้นต่อเมื่อมหาสติเกิดขึ้นมหาสติเกิดขึ้นก็คือเกิดตัวเห็นนะคะเกิดตัวเห็นขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่ามันเกิดญาณขึ้นมานะคะจริงๆกว่าจะเกิดตัวเห็นได้ต้องฝึกกันโดยใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ว่าแฟงจะอันนี้แฟงขอรวบลัดเลยนะคะก็คือเห็นว่ารู้ไหมว่าเรานั่งคือเห็นทั้งรูปและนามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเห็นรู้ว่านั่งเห็นรู้ว่าฟังเห็นรู้ว่าเรามีการขยับมีการเคลื่อนมีการไหวอยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสติปัญญาหรือว่าญาณมันได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าญาณเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้อะไรอย่างไรนะแต่เขาเกิดญาณขึ้นมาเกิดปัญญาให้เราเกิดการเรียนรู้นะคะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งการเรียนรู้ของเราก็ไม่พ้นรูปและนามนั่นแหละแต่เขาก็จะแบ่งออกไปเป็นถ้ารูปก็คือกายนะคะส่วนนามก็จะเป็นเวทนาจิตธรรมอันนี้เรียกว่านามมีทั้งหมด4อย่างนะคะเราเห็นรูป1อย่างนาม4อย่างก็เรียกว่ารูปและนามทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันเราเรียกว่าฐานทั้ง4นะคะเราเห็นเรารู้และเห็นฐานทั้ง4ของเราดังนั้นฐานทั้ง4คือสิ่งที่ถูกรู้นะคะดังนั้นสติปัญญาของเราก็คือตัวเห็นถ้ามีตัวเห็นถามว่าเรามีตัวรู้ไหมมันเหมือนมีเนาะมันเหมือนมีนะคะดังนั้นถ้าเราข้ามไปที่ตัวเห็นเลยเราจะมีทั้งรู้และเห็นฐานทั้ง4ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนืองๆได้นะคะเห็นรวมกันเป็นอันเดียวกันก็ยังได้เลยเห็นพร้อมๆกันก็ยังได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านเพราะว่าพอมันเห็นแล้วเนี่ยรูปเห็นไหมเห็นนะคะเวทนาต่างๆเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นมันเห็นพร้อมรูปนั่นแหละนะคะจิตนะคะคุณภาพของจิตเกิดขึ้นมันจะรู้หรือไม่รู้ก็เห็นนะคะหรือมันจะรู้แต่รู้ว่าปรุงแต่งในจิตก็ยังเห็นเลยนะคะยังเห็นนะคะหรือว่ามันจะรู้ว่าไม่มีการปรุงแต่งในจิตคือมันเหมือนกับว่าเห็นจิตว่างๆอยู่ก็ยังสามารถเห็นได้แต่สิ่งพวกนี้ก็คือลักษณะของคุณภาพของจิตบางคนจิตมีคุณภาพมากเช่นจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตเกิดความตั้งมั่นจิตเป็นเอกคตาเงี้ยหรือจิตเกิดความปราณโมทย์เบิกบานขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็เห็นทั้งที่เราเห็นจิตตอนนี้เราก็เห็นกายไหมเราเห็นเหมือนกันนะคะแต่บางคนสติปัญญาสูงกว่านั้นเห็นไปว่าทั้ง3อย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปในหลักของไตรลักษณ์คือทุกอย่างที่เห็นมันเคลื่อนๆมันไหวๆแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปทุกอย่างที่เห็นมันเคลื่อนๆไหวๆแล้วมันก็หายไปนะคะอันนี้เห็นกายด้วยแล้วก็เห็นธรรมที่ปรากฏขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าเห็นตลอดสายเห็นต่อเนื่องเห็นตลอดสายมันจะเกิดอะไรจะเกิดก็เห็นนะคะอะไรจะดับก็เห็นดับไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ก็เห็นอันนี้เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือว่าเห็นสติปัฏฐาน4นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ถ้ารู้ส่วนมากรู้มันจะไปคุกกับสิ่งที่ถูกรู้นะคะมันเหมือนมันไปคลุกกันเช่นสิ่งที่ถูกรู้ของเราอาจจะเป็นสภาวะธรรมสภาวะใดสภาวะหนึ่งเราเกิด
เรารู้ว่ามันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรารู้เนี่ยรู้บางทีมันจะไปเกิดดับด้วยนะคะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีการเกิดดับอยู่ก็จริงแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นเกิดดับได้อย่างต่อเนื่องและตลอดสายไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออนุภาพของตัวเห็นดังนั้นถ้าเราเห็นเราจะมีรู้ด้วยแล้วเราจะสามารถเห็นทั้งรูปนามเราจะสามารถเห็นตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐาน4ตลอดสายได้อย่างง่ายดายนะคะอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่เห็นเป็นต้องฐานนี้ก่อนแล้วถึงจะไปฐานนี้ก่อนจะไปฐานนี้บางคนปัญญาสูงมากแล้วก็เร็วมากสติปัญญาเท่าทันมากเห็นแค่กายขยับมันเห็นไปถึงความเกิดดับเห็นไปถึงอนิจจังทุกขังและอนัตตามันเห็นไปแล้วนะคะบางคนคือเขาเร็วอ่ะนะคะเขาสะสมมารวดเร็วมากๆเลยหรือบางคนเห็นว่าความทุกข์เมื่อกี้ที่มีอยู่ตอนนี้มันค่อยๆทุเลาเย็นลงไปถึงอาจจะมีกลุ่นอยู่บ้างนะแต่เขาเรียกว่าความอัดแน่นของความทุกข์อ่ะทุกข์ที่เป็นเวทนานะคะมันค่อยๆลดลงไปเนี่ยเราเห็นดังนั้นเราเห็นไปว่าเนี่ยเราเห็นไปถึงฐานธรรมเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามันสามารถเห็นได้หมดเลยนะคะถ้าจะเรียกว่า360องศาเนี่ยมันเห็นหมดเลยทุกองศานะคะไม่ว่าจะหยาบไม่ว่าจะปานกลางไม่ว่าจะละเอียดลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้สามารถเห็นได้หมดเลยนะคะแต่ถ้ารู้เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่ารู้ไหมว่าเรานั่งอันนี้รู้บางทีรู้กับนั่งมันรู้ว่ามันจมไปกับนั่งไปเลยนะคะบางทีรู้ไหมตอนนี้ว่าเรากำลังดีใจมีความสุขบางทีรู้ของเราเนี่ยสติของเรามันจมไปกับความสุขหรือสุขเวทนาตรงนั้นไปเลยนะคะบางทีรู้ไหมว่าจิตของเรามันตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตานะคะสติที่เป็นรู้อะนะคะที่มันเป็นนามเนี่ยมันไปเป็นหนึ่งกับสิ่งพวกนั้นเลยนะคะหรือบางทีรู้ไหมว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดจิตเราว่างๆแล้วก็นิ่งๆ นะคะรู้ของเรามันจะไปเป็นหนึ่งกับความว่างตรงนั้นเลยคือมันไปคลุกเลยนะคะดังนั้นบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยถ้าเราใช้รู้ลมหายใจเราจะเหมือนกับไปเป็นหนึ่งกับลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะคะแต่เราจะไม่เห็นแต่เรารู้ไหมว่าลมหายใจเข้ารู้รู้ไหมว่าลมหายใจออกรู้นะคะแต่บางทีเราไหลไปกับความเคลื่อนน่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นรู้ของเราก็จะไม่มั่นคงมันเหมือนมันตามสิ่งที่ถูกรู้ไปเรื่อยๆแล้วฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางทีตอนเราโกรธอ่ะนะคะสติมันไปเป็นหนึ่งกับโกรธเลยนะคะมันยั้งไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ากูโกรธนะคะอันนี้คือลักษณะของรู้ที่ยังไม่มีตัวเห็นมันก็เป็นสติเหมือนกันนะสติที่เราสามารถที่จะฝึกนามให้เขารู้ได้แต่มันเป็นการรู้ที่ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นคงพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่เป็นเอกคตาแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้รู้ของเราเป็นเอกคตาทันทีเลยนะเหมือนเห็นของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่รู้อะแต่มันคอยเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นรูปนามจะเปลี่ยนแปลงไปลักษณะไหนอย่างไรเราสามารถเห็นทุกกระบวนการของเหตุและปัจจัยของรูปนามที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เลยอันนี้ถ้าเราเข้าใจสักนิดนึงนะคะเราก็จะสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ง่ายแล้วก็ไม่จมในสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่งหมายถึงว่าสภาพธรรมใดเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปเป็นธรรมดาเพราะสภาพธรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นเดียวกันจะเป็นอนิจจังก็มันก็ต้องอนิจจังแล้วอนิจจังอีกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราจะรู้อนิจจังแล้วรู้อนิจจังอีกหรือเราจะแค่เห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่อนิจจังแต่เราไม่ต้องไปยุ่งหรือวุ่นวายอะไรกับเขามันเหมือนเราเห็นความเป็นเช่นนั้นเองหรือตถตาอยู่ต่อเนื่องและตลอดเวลาแต่ตัวเห็นของเราจะมั่นคงมาก
อันนี้เป็นการเข้าเอกคตาโดยที่คือมันต้องมีกำลังพอสมควรเนาะถึงจะเข้ามาสู่ตัวเห็นได้ใช่ไหมคะแล้วเห็นจะต้องมั่นคงพอสมควรในความเข้าใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าตัวเห็นถ้าไม่เข้าใจถ้าสติไม่เข้าใจตัวเห็นก็จะไม่ตั้งมั่นหรอกแล้วตัวรู้ก็จะไม่ใช่เอกคตาถึงรู้เห็นอยู่แต่เป็นเอกคตาเลยนะเห็นอยู่แต่ถ้าเราไม่เกิดความเข้าใจยอมรับและปล่อยวางในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรูปนามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนะคะตัวเห็นของเรายังไงมันก็จะต้องลงไปแต่นี้เราฝึกตัวเนี้ยสติปัญญาหรือญาณปัญญาของเราให้รู้และเห็นแต่แฟนอยากจะใช้คำว่าเห็นเพราะในเห็นมันมีรู้ด้วยแล้วเห็นและรู้แบบนี้มันจะไม่ไหลไปกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือไม่ไหลไปกับฐานทั้ง4แต่เราเป็นผู้คอยเห็นฐานทั้ง4อยู่อันนี้ก็คือหลักของสติปัฏฐาน4ซึ่งถ้าใครเข้าได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้นั้นประมาณว่ามันเข้าโพชฌงค์ในข้อที่1ไปแล้วก็คือสติสัมโพชฌงค์คุณเข้าข้อที่1ในโพชฌงค์แล้วเนี่ยองค์ธรรมของการตรัสรู้7ข้อเนี่ยข้อที่2ต้องเกิดขึ้นคือเกิดการวิจัยธรรมการวิจัยธรรมก็คือคุณเห็นมั้ยคุณเห็นไหมคุณตั้งมั่นแล้วคุณตั้งมั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะนะคะแต่คุณตั้งมั่นว่าเห็นอยู่เห็นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่ายามนอนยามเดินคุดคู้หรือทำงานหรือปฏิบัติธรรมเราก็เห็นอยู่ตาอยู่เนื่องตลอดเวลาการวิจัยธรรมมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ใช้สมองของเราเนี่ยไปคิดหรือพิจารณาตามเพราะถ้าคิดหรือพิจารณาตามก็ยังเป็นสังขารนะคะมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้จากสังขารที่คิดแต่มันเป็นความรู้ที่เกิดจากการเห็นด้วยการมองแล้วก็เห็นความเป็นจริงจนเราเกิดค่อยๆสะสมด้วยนะอยู่ๆเห็นปุ๊บพี่มีปัญญาอันสูงส่งแล้วมันจะกระโดดไปนิดนึงนะคะดังนั้นมันสะสมไปเรื่อยๆจนมันยอมรับเองอะจนอะไรไม่รู้มันยอมรับอะนะคะว่าเออมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนะคะแล้วมันจะเกิดการเห็นที่มันชินแล้วแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันชาละมันชินจนชาไอ้ชินจนชาเนี่ยมันคือความเข้าใจโดยอัตโนมัติของเขาที่ไม่มีสมองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะอันนี้แฟงยกตัวอย่างสักนิดนึงในช่วงแรกๆแฟงรู้เก่งมากเลยนะคะแฟนก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะขยับเราจะเคลื่อนไหวเราจะพูดไปแล้วเราจะทำกิจกรรมอะไรมันเหมือนกับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะคะแฟนก็เห็นอันนี้แฟนเหมือนกับแฟนรู้เท่าทันถึงอนิจจังนะคะแล้วแฟนก็รู้เท่าทันไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบังคับบัญชาไม่ได้เลยรู้ไปถึงอนัตตาเลยนะนะคะจนวันหนึ่งครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาที่บ้านนะคะก็คือหลวงพ่อเยื้อนแฟนก็รายงานสภาวะธรรมอย่างภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะแฟนก็บอกหลวงพ่อโยมรู้ตลอดเวลาว่ามันมีการเกิดดับอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเนืองๆ นะคะแล้วสิ่งที่โยมรู้เนี่ยมันเป็นความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาโยมก็รู้ว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ของเรานึกว่าจะได้คำชมหลวงพ่อเยือนก็บอกว่าเออถ้ายังเกิดดับอยู่แสดงว่าไม่ใช่โยมอะรู้ของโยมมันจมไปกับสังขารไปแล้วไม่บอกวิธีการแก้ด้วยนะประมาณว่าต้องไปแก้เองนะคะแต่บอกว่าไอ้ที่รายงานมาเนี่ยผิดทางนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะแฟนก็โอ้ยแฟนก็แก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการคิดแก้ด้วยการไปศึกษาว่าเออเราจะทำยังไงให้มันผ่านตรงนี้ไปได้นานมากจนหยุดคิดนะคะพอหยุดคิดปุ๊บเนี่ยจากที่รู้แต่ว่าแฟนมีตัวเห็นอยู่แล้วแต่เอามาใช้ไม่เป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะลองหยุดคิดปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะ
มันเหมือนกับมันมีตัวหนึ่งที่มันวกกลับมาเห็นตัวเองว่าอยู่เฉยๆมันมองมาเห็นตัวเองว่าเฮ้ยจิตมันว่างๆมันไม่คิดนะคะแล้วพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราเห็นสิ่งที่มันไม่ว่างก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตากลายเป็นว่าเราเห็นสิ่งที่ไม่ว่างกับสิ่งที่ว่างรวมอยู่ในที่เดียวกันเหมือนพุทธะคือความว่างความบริสุทธิ์จากการปรุงแต่งกับสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันนะคะถ้าจะบอกว่าดำกับขาวมันอยู่ด้วยกันมันก็ใช่จะบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพญามารอยู่ด้วยกันมันก็ใช่แต่เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธะแต่เราก็ไม่ได้เป็นสังขารที่ปรุงแต่งแต่ทำไมมันเกิดการเห็นแยกขึ้นมาแล้วเห็นว่าว่างก็มีไม่ว่างไม่ว่างก็มีว่างสลับกันอยู่อย่างนั้นน่ะพอเรามองอย่างแฟงมองไปตรงนั้นอ้าวอันนี้เราเห็นไม่ใช่เรารู้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นสักครั้งสองครั้งแล้วก็เห็นว่าเห็นเรื่อยๆจนมันชินมันชาที่เขาเคยไม่ต้องเขาอะเรานี่แหละเคยตื่นเต้นเคยดีใจโอ้ยเราเห็นธรรมะของพระพุทธองค์แล้วใครก็พูดถึงไตรลักษณ์ใครก็พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาใครก็พูดถึงตัตตาคือความเป็นเช่นนั้นเองเราเห็นจนชินเราเห็นจนชาเราเห็นจนเบื่อไปแล้วอะจนมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองทีนี้ไม่ได้ไปสนใจแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่สนใจมันไม่เกิดมันเกิดมันเกิดขึ้นทั้งความว่างและความไม่ว่างตะลุมบอลกันอยู่อย่างนั้นทุกวันนี้มันก็ยังตะลุมบอลกันอยู่ตรงนั้นแต่เราห่างออกมาเราห่างออกมากลายเป็นแค่ผู้เห็นนะคะแล้วก็พอแฟงเห็นอย่างนี้ปุ๊บใครจะมาบอกว่าโอ้ยเห็นการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเส้นทางของพระอริยเจ้าหรืออะไรต่างๆแฟงก็นึกในใจว่าแฟงกันแฟงก็คงเป็นพระอริยเจ้ากับเขาเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้บวชนะเป็นพระอริยบุคคลกับเขาละมั้งนะคะเห็นได้ขนาดนี้แต่ถามว่าหมดทุกข์ไหมแฟงไม่เห็นการหมดทุกข์เลยอ่ะแฟงไม่เห็นการหมดทุกข์ทั้งที่แฟงไม่ต้องเห็นแล้วการเกิดดับเกิดดับแฟงไม่ต้องเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่มันเป็นทุกขังมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแฟงไม่ต้องเห็นแล้วไม่ต้องเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้มันคือไม่ใช่ของเราแต่ทำไมแฟงไม่พ้นทุกข์แฟงก็เลยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเห็นตรงนี้แค่พื้นฐานหรือเปล่าทำไมเรายังไม่เห็นยังไม่หมดทุกข์แต่มันก็เบาบางนะเพราะว่าออกมาจากตรงนี้แล้วแต่จะไปจ้องให้ตัวเองศึกษาเอาเหมือนกับจับตัวเองขึ้นไปดูสิดูให้ได้ทุกวันมันไม่ดูแล้วเพราะจิตมันเกิดความรู้ความเข้าใจสติปัญญาจิตที่มีปัญญามันเกิดความเข้าใจไปแล้วว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองจะไปพิจารณาอะไรของมันนักหนานะคะจิตมันไม่เอาละจิตมันก็จะเลือกดูสิ่งที่มันละเอียดและลึกซึ้งกว่านั้นเราเห็นตรงนั้นเราเห็นแค่ทำหยาบๆนะคะแต่สิ่งที่แฟนเห็นมากไปกว่านั้นนะคะก็คือทำไมเรายังมีความพอใจทำไมเรามีความไม่พอใจกับสิ่งที่เห็นทั้งที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองแต่ทำไมเรายังทุกข์มันเหมือนมันวกกลับมาดูใกล้ๆอะไรไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าจิตหรือใจหรือต้นเหตุของการเกิดทุกข์หรืออะไรแฟงไม่รู้นะแฟงเรียกว่าต้นขั้วมันแล้วกันทีนี้พอมาเห็นต้นขั้วตรงนั้นมันจริงๆเอ๊ะเรายังมีความพอใจเรายังมีความไม่พอใจอ๋อไอ้ที่ทุกข์เราทุกข์ว่าเราทุกข์เพราะเรามีความพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยอธิบายมาเนี่ยจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยนะคะ กำลังจะบอกว่ามหาสติปัฏฐาน4อย่างเดียวรู้สึกจะไม่ค่อยพอแล้วสำหรับแฟงนะแฟงอาจจะปัญญาไม่มากพอนะคะคนอื่นเขาได้สติปัฏฐาน4แล้วเขาอาจจะบรรลุไปไหนถึงไหนเลยแต่แฟงไม่แฟงปัญญาไม่ได้เยอะอย่างคนอื่นเขาแฟงเลยต้องใช้สมปัฏฐาน4เข้ามากำหลาบ
กำราบอะไรไม่ใช่ไปกำราบรูปนามเป็นไตรลักษณ์นะแต่กำราบไอ้ความพอใจไม่พอใจเนี่ยกำราบอย่างไรกำราบโดยการที่ฝืนใจตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่ว่าตามใจตัวเองไปซะทุกอย่างพอใจอะไรเราก็จะทำแต่สิ่งนั้นไม่พอใจอะไรเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะคะถ้าบุคคลคนนั้นสมบูรณ์แบบด้วยการที่ไม่ผิดศีลโอเคอันนี้ถูกใจนะคะก็พอใจกับการอยู่ในศีลนะแต่ถ้าบางคนมันผิดศีลนะจะบอกก็ผิดศีลเราพอใจดังนั้นเราอยู่กับการผิดศีลอยู่เนืองๆโอ้มันไม่น่าจะใช่ละมันไม่น่าจะใช่เส้นทางดังนั้นแฟนก็เลยเข้าใจคำว่าเราต้องฝึกการควบคุมความรู้สึกของตัวเองที่มันเป็นความพอใจและไม่พอใจตรงนี้มันละเอียดมากสำหรับแฟงนะแฟงละเอียดมากเพราะมันต้องใช้ตัวเห็นที่ต้องตั้งมั่นมากๆแล้วตัวเห็นนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจยอมรับด้วยว่าเรานี่ยังไม่ดีนะเรายังไม่ใช่อะไรเลยขนาดเราเห็นขนาดนี้เราไม่ได้เก่งนะเราไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรเลยเพราะเรายังมีเยื่ออารมณ์ต่างๆที่คอยยื้อเราอยู่ตลอดเวลาให้เราทุกข์อ่ะนะคะแล้วเราก็บ้าไปทุกข์ตามด้วยนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขัดความขัดใจตัวเองอ่ะไม่มีกำลังพอนะคะทั้งที่เห็นแล้วนะแต่เราไม่มีกำลังพอไอ้กำลังตรงนี้คือความตั้งใจมั่นในการที่จะฉันจะละแล้วนะจากศีล5ไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่เราก็ต้องทำให้มันครบนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยสร้างไม่เคยทำบุญทำกุศลแบบนี้เรื่องนี้แต่เราจำเป็นต้องทำแล้วนะเราไม่ได้อยากเป็นคนดีแฟงไม่ได้อยากเป็นคนดีณตอนนั้นแฟงไม่ได้อยากเกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นเยอะแยะไม่แฟงไม่ใช่โลกสวยขนาดนั้นนะคะแฟงไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมารับภาระอะไรขนาดนี้สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นความภาคภูมิใจที่มาอยู่ตรงจุดนี้แต่สำหรับแฟงมองว่ามันคือทุกข์มันคือภาระมันคือการที่มันเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาประมาณนั้นเลยพอเราเจอคน 108,900 ขนาดกิเลสของเราคนเดียวเนี่ยเรายังกำลาบไม่ไหวไม่ไหวเลยทีนี้เราต้องไปเจอคนที่บางทีไม่มีสักข้อเลยศีลรั่วทุกข้อเลยบางคนได้2ข้อรั่วไปซะ2ข้ออย่างเงี้ยบางคนได้ข้อเดียวรั่วไปซะ4ข้ออย่างเงี้ยร้อยพ่อพันแม่นะคะจริตบางคนจริตราคะเยอะบางคนจริตโทสะเยอะบางคนจริตเขาเรียกว่าโมหะเยอะคือความไม่รู้นะคะอะไรที่ควรรู้มันก็ยังไม่รู้เลยเงี้ยนะคะแฟนต้องเจอประมาณเนี้ยเจอมา18ปีแล้วอะนะคะดังนั้นแฟนมีความรู้สึกว่าแฟนเอาตัวเองไปทุกข์กับคนอื่นอะแฟงเอาตัวเองไปให้คนอื่นเขาต่อยอะนะคะเอาตัวเองไปให้คนอื่นเขาจับจ้วงบ้างละไม่ว่าจะคำพูดการกระทำการอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วเราก็ยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่ไงมันก็เลยทุกอย่างแสนสาหัสนะคะเราก็เลยแบบก็เห็นไตรลักษณ์แล้วว่าก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นทุกอย่างแล้วทำไมยังทุกข์อยู่อ้อเยื่ออารมณ์ของเรายังมีความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายในสังขารต่างๆที่เกิดขึ้นมันยังมีดังนั้นแฟงทิ้งเลยทิ้งไอ้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาออกไปเลยไม่มีสำหรับแฟงแล้วนะไม่มีสำหรับแฟงแล้วแฟงย้อนกลับมาดูไอ้ต้นขั้วอาจจะเป็นต้นขั้วที่ใจเราย้อนกลับมาดูที่ใจของเรามันเดี๋ยวมันก็พอใจไม่พอใจแล้วพอใจอะไรพอใจในสิ่งที่เราสมหวังไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่สมหวังดังนั้นฝึกการฝืนความรู้สึกของตัวเองนะคะไปทำไมเนี่ยมันเหนื่อยแต่ก็ต้องไปไม่ใช่ไปเพราะมาเอาบุญไม่ใช่ไปเพราะว่าเขาเชิญมา
แต่ไปเพื่อขัดเกากิเลสของตัวเองขี้เกียจนักใช่ไหมขี้เกียจไปใครถ้าเกิดว่าใครมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนสู้รบกับตัวเองแต่หลวงพ่อเยื้อนจะบอกว่าหลวงพ่อไม่เคยไปสู้รบกับกิเลสหลวงพ่อไม่เคยไปทะเลาะกับกิเลสไม่ไปประหัตประหารกิเลสไม่ไปตัดกิเลสนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะท่านบวชเลยแล้วท่านก็อยู่ในเขาเรียกอะไรนะวินัยใช่ไหมคะวินัยของสงฆ์ได้อย่างไม่ขัดข้องหมองใจแล้วถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ยังไม่พร้อมจะรับวินัยของสงฆ์แล้วไปบวชอันนี้ต้องมีการขัดหัวใจของตัวเองบ้างแหละท่านไม่ต้องฝืนแต่คนอื่นอาจจะต้องฝืนอันนี้เขาเรียกว่าสู้กับกิเลสหรือเปล่าแฟงไม่รู้นะแต่แฟงก็บอกว่าเอ้าก็หลวงพ่อเพียบพร้อมทุกอย่างอ่ะใช่ดังนั้นหลวงพ่อก็ไม่ต้องไปขัดหัวใจของตัวเองแต่เราเนี่ยมันยังต้องขัดอ่ะเพราะอะไรเพราะเรายังอยากจะรวยเรายังอยากมีสุขภาพดีเรายังอยากให้ลูกหลานของเราเป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาแต่เนี้ยคือกิเลสทั้งนั้นเลยนะต้องขัดทุกอย่างนะคะก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะไปตวาดมันด่ามันหรือไปลูกต้องทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้หัดฝืนจะฝืนความรู้สึกของตัวเองนั่นคือการถอดถอนความยึดมั่นในตัวกูของกูสำหรับแฟงนะไอ้เรื่องการฝึกอะไม่ค่อยยากที่ผ่านมาแต่สำหรับแฟงที่ยากก็คือฝืนความรู้สึกของตัวเองนะคะบางทีเราต้องการอันเนี้ยนะคะแต่มันผิดอ่ะเราก็ต้องตัดหัวใจของตัวเองเหมือนกันนะเจ็บไหมเจ็บดีเจ็บอ่ะดีมึงทุกข์เยอะๆนะคะมึงจะได้จำคิดไปอย่างนี้แต่พอมันผ่านแต่ละด่านไปได้แล้วมันไม่ใช่แค่ผ่านเลยบางเรื่องอ่ะกว่าจะผ่านไปได้ใช้เวลาใช้ความอดทนอดกลั้นดังนั้นสำหรับแฟงจะบอกกับตัวเองว่าแฟงไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะ กับใครหรอกแค่ทะเลาะ กับไอ้ความมักมากของตัวเองได้เนี่ยแฟงก็แทบตายแล้วหืดขึ้นคอเลยนะคะกว่าจะผ่านไปแต่ละอย่างเนี่ยนะคะหลวงพ่อเยื้อนมีตั้ง227ข้อของเรา7ข้อนี่แทบตายเลยนะคะแล้วผ่านยากมากในเรื่องของมุสานะคะปากไม่ค่อยดีผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงอย่างแฟงเนี่ยปากไม่ค่อยดีเดี๋ยวมันก็จะไปนินทาคนนู้นอีกอะเดี๋ยวมันก็จะไปว่าคนนี้อีกอะเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องฝืนไหมมันก็ต้องฝืนยิบ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 เลยนะอยากจะพูดอะอยากจะคุยมึงต้องหยุดเงียบพูดไปแล้วทำให้เขาทะเลาะกันพูดทำไมเงียบน่ะสอดประชดประชันทุกอย่างนะคะปากแฟงไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นก็ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองนะคะมันก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันผู้ชายอาจจะเป็นเรื่องของกาเมบางคนนะถ้าพาดพิงถึงไทยต้องขออภัยอย่างที่สุดเลยเพราะจริตมาทางราคะค่อนข้างเยอะเงี้ยนะคะรูปรสกลิ่นเสียงเอาหมดเลยทุกอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือก็ต้องฝืนน่ะถ้าเราโสดอ่ะโอเคแต่ถ้าเราไม่โสดแล้วอ่ะผิดตรงนี้มันถูกหรอมันไม่ถูกถึงแม้ว่าเราตามใจตัวเองเรามีความสุขเราจะตักตวงความสุขใส่ตัวเองแต่ถามว่ามันผิดไหมมันผิดนี่มันผิดนี่แหละมันก็ต้องฝืนเช่นเดียวกันนะคะแฟนต้องทนกับทุกอย่างนะคะดังนั้นจากศีล5ข้อสำหรับแฟนผ่านละแต่แฟนยังไม่ผ่านเขาเรียกอะไรนะถ้าแฟงพูดผิดต้องขออภัยนะคะกุศล10ข้อเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรกุศล10กรรมบท10กุศลกรรมบท10ใช่ไหมคะต้องไปตรงนั้นนะต้องไปตรงนั้นต้องไปเช็คตัวเองซึ่งยากไหมยากมากนะคะพอได้ตรงนั้น10ข้อแล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คศีลเกิดขึ้นแล้วทำมาทำที่ต้องเกิดขึ้นจากศีล5ข้อเช่นไม่ฆ่าใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรได้แล้วไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนสัตว์ได้แล้ว
แล้วเรามีเมตตาได้ไหมทำที่เป็นของคู่ในศีลข้อ5นะคะเราซื่อสัตย์กับคู่ครองของเราได้ไหมเราไม่ดื่มน้ำเมาละแต่เราต้องเจริญสติปัญญาของเราควบคู่กันไปได้ไหมเนี่ยนะคะเราไม่พูดเท็จเราไม่พูดให้ไม่พูดไม่ดีแต่แล้วเราพูดดีได้ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันไม่ได้โกหกเธอจบมันไม่ใช่นะแต่มันต้องมากไปกว่านั้นนะคะทำจนมันชินอะทำจนขัดใจในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมจนชินจนเป็นปกติแต่ถ้าคนที่มีศีลอยู่แล้วต้องฝืนไหมไม่ต้องฝืนเห็นไหมคะอย่างทุกวันนี้แฟนฝืนไหมแฟนก็ไม่ฝืนเรื่องศีลนะคะแฟนก็ไม่ฝืนเรื่องศีลแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ทะเลาะกับตัวเองไหมทะเลาะทุกมาเท่าไหร่เจ็บมาเท่าไหร่เหนื่อยล้ามาแค่ไหนมันหมดเลยอะนะคะส่วนไอ้สิ่งไม่ดีไม่ทำแล้วพอได้แล้วมีความสุขเริ่มมีความสุขนะคะเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่เริ่มละความพอใจในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองได้ละนะคะทีนี้อีกข้อนึงที่ยังไม่ผ่านนะคะก็คือไม่รู้ว่าทุกท่านจะเคยหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยเพียงแค่ศีลเราบริสุทธิ์ละชั่วเราไม่ทำละเท่านี้เราก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วแต่สำหรับแฟงมันไม่พอนะมันไม่พอเพราะมารมันมาเยอะมากคนเรายิ่งเดินทางเส้นทางนี้นะถ้าเขาบอกว่าอยากรวยอยากสวยอยากสุขภาพดีอยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสวดมนต์ทำบุญทำทานเยอะๆนั่งสมาธิแผ่เมตตาเยอะๆนะคะเดี๋ยวชีวิตดีเองเนี่ยอาสายมูเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแฟงทำตามนั้นหมดเลยนะคะโอ้โหทุกมาชนิดที่แบบเราต้องชดใช้ภายในชาตินี้ประมาณนั้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรขนาดไหนกับใครยังไงมันมาหมดเลยวันนี้ด่าเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาด่าเราเป็น10เท่านะคะพอเป็นเช่นนี้แล้วโอ้ความดีอย่างเดียวสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้แฟนบอกตรงนี้เลยว่าความดีอย่างเดียวอยู่ในเส้นทางนี้ไม่ได้นะสิ่งที่จะมาช่วยเราก็คือบารมีมี10ข้อทานศีลเนคขมะปัญญาความเพียรขันติสัจจะเว้ยทำไมได้วะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามันมาเองนะคะคือพูดได้เองนะคะไม่ต้องนึกมันมาเองไม่ต้องถามใครนะคะแต่เชื่อไหมมันมาเองง่ายๆอย่างเงี้ยตอนทำเนี่ยโหยมันยากมากเลยนะยากตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อแรกเนี่ยนะคะทานบารมีเนี่ยนะคะคิดว่าทานบารมีอ่ะแค่ไหนถึงจะพอสำหรับคนอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนบอกโอ้พี่สร้างมาเยอะแล้ววิหารทุกสิ่งทุกอย่างแฟนก็สร้างมาหมดเหมือนกันแต่อาจจะไม่อลังการเวอร์วังพุทธคยาแฟนก็สร้างมาแล้วนะหลวงพ่อวีโมกบอกไอ้แฟนเราต้องสร้างพุทธคยาไว้ที่วัดปิผีวนารามนะคะโน่นพาแฟนขึ้นเครื่องไปอินเดียมาทำไมหลวงพ่อมาขอบารมีเพื่อเอาไปสร้างนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะแล้วทุกตรงกลางของพุทธคยาแฟนก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บ้านคุณลุงทองดีไปบรรจุเรียบร้อยแล้วนะสร้างมาหมดแล้วนะคะพระเราก็บวชมาเยอะแล้วนะคะเราทำมาทุกอย่างแล้วนะคะอีกอันนึงนี่แค่ข้อเดียวนะนี่ยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะสูงสุดของทานบารมีคือการให้อภัยสูงสุดกว่านั้นอีกนะคะการให้ปัญญากับคนสร้างมาแล้วทำมาแล้วได้เท่าไหร่ได้ข้อเดียวข้อที่หนึ่งดังนั้นเราลองพิจารณาตัวเราเองนะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราผ่านยังนะคะผ่านยังนะคะแล้วยังศีลอีกอ่ะ
ยังเนกขัมมะอีกยังทุกอย่างอีกโอ้โหกว่าแต่ละข้อแต่สิ่งหนึ่งที่แฟงยึดมั่นในชาตินี้ที่เกิดมาก็คือสัจจะบารมีหากพูดอะไรไปแล้วเราต้องทำให้ได้นะคะหากทำไม่ได้หรือคิดว่าทำไม่ได้ไม่ต้องพูดดังนั้นใครก็ตามถ้าจะอยู่ข้างๆแฟงเนี่ยนะคะแฟงบำเพ็ญสัจจะบารมีหากใครไม่มีสัจจะบารมีอยู่ใกล้แฟงไม่ได้จะมาเที่ยวพูดมากพูดเรื่อยเฉยพูดไปเรื่อยๆเพราะเราข่มใจเราขนาดไหนกว่าปากเราจะนิ่งได้ดังนั้นคุณจะมาเพ้อเจ้อกับปากของคุณมาใส่เราไม่ได้กิเลสของเรายังไม่เอาเลยอ่ะกิเลสของท่านก็เอาไปดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องปากกับแฟงนะไม่ใช่ช่องปากนะคะหมายถึงคำพูดก็จะอยู่กับแฟงไม่ค่อยได้เขาก็ไปของเขาเองนะคะซึ่งไปเองก็เรื่องของเขาอันนี้ก็คือถามว่าสะเทือนไหมพอใจไม่พอใจถ้าเป็นสมัยก่อนนะมีแต่ตอนนี้มันละไปเยอะดังนั้นสิ่งที่แฟงเห็นจากการเจริญสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐาน4ก็คือเห็นเยื่ออารมณ์หรืออุปทานในเบญจขันธ์ของตัวเองนะคะเราต้องเห็นนะไปเห็นไตรลักษณ์อย่างเดียวโง่ไม่กินพอกินนะถ้าจะเดินไปถึงที่สุดนะเราก็ต้องรวมพลังนะคะสติปัฏฐาน4รวมกับสัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4คืออะไรคือสิ่งที่แฟงพูดมาเนี่ยนะคะพูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดมาอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมพอเข้าใจฝืนตัวเองบ้างได้ไหมได้ไหมนะคะสิ่งที่มันเป็นอกุศลต่างเราลดได้ไหมลดละแล้วก็เลิกนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งนะคะนี่เข้าวิชาการแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนะคะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านแต่ถามว่าเข้าใจไหมแฟงว่าเข้าใจไกวนะคะกับการที่จะมานั่งอ่านเป็นข้อแล้วจำเนี่ยนะคะแต่นี้จำได้เพราะทำมาเกิดจากการทำมาก็เลยจำได้นะคะบารมี10ข้อก็ทํามาแล้วก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนมันก็เลยจําได้นะคะอันนี้จําได้อีกแล้วจําได้แล้วข้อที่1อกุศลที่เราเคยทํามาที่มันผิดนอกลู่นอกทางผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ดีหรือไม่งามไม่เหมาะสมต่างๆเราลดได้ไหมละได้ไหมเลิกได้ไหมข้อเดียวเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเยอะมากนะถ้าตัวเห็นไม่แข็งแรงตัวรู้ไม่เป็นเอกคตาหรือไม่ตั้งมั่นนะยากต้องยากยากมากเลยไปใส่ใจคนอื่นสนใจคนอื่นก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็ไม่ได้ไม่งั้นหมดกำลังอันนี้ของจริงเลยนะเรื่องจริงๆเลยนะคะจะไปเช็คคนอื่นคนนู้นเป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ต้องดีไม่ได้เคยลองมาหมดแล้วด้วยความเป็นครูกรรมฐานนะคะคุณต้องศีล5ต้องครบเอามันไม่ครบทุกไหมทุกมันทุกไหมมันไม่ทุกนะคะเนี่ยเป็นเช่นนี้นะคะเฮ้ยเราต้องพูดดีนะเราอย่าไปนินทาใครแฟงไม่ชอบนะอย่าเอาใครมานินทาแฟงนะคะพอมันนินทาปุ๊บเอาโกรธขึ้นโกรธมันนินทาเพลินมากมีความสุขมากเราทุกข์ไหมกูร้อนอยู่คนเดียวร้อนสุ่มอยู่คนเดียวนะคะคือทำมาแล้วมันก็เลยรู้ว่ามันยากแต่มันต้องข่มใจต้องรู้จักข่มใจนะอย่าเพลิดเพลินนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งลดละเลิกในอกุศลที่เราเคยทำมาข้อที่สองเมื่อลดละเลิกได้แล้วอยากกลับไปทำอีกได้ไหมโอ้อันนี้ก็สำคัญนะคะบางทีทำได้อะตอนเนี้ยระยะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเดี๋ยวมันกลับไปทำใหม่ละนะคะกิเลสมันหลอกล่อเราได้ตลอดเวลาแล้วมันเอาจุดอ่อนของเราไปหลอกล่อด้วยนะอย่างเช่นถ้าเรามีจริตทางราคะมันก็จะหลอกล่อเราไปนะคะถ้าเรามีจริตทางโทสะเดี๋ยวมันก็หลอกล่อให้เราติดกับมันให้ได้เราต้องถอนให้ได้นะคะหรือถ้าเรามีจริตทางความเขาเรียกว่าไม่เจริญสติปัญญามันก็ต้องไหลไปง่ายเชื่อคนอื่นง่ายคนอื่นหลอกง่ายนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นเพราะเขามี
โมหะคือความไม่รู้มันเยอะจริตความเป็นความไม่รู้ว่ามันเยอะเขาก็จะต้องถูกดึงไปลักษณะนั้นเพราะจริตเขาเป็นเช่นนั้นกิเลสมันหรือมารเนี่ยมันจะพยายามหาตัวตนของเราให้ได้อะแล้วมันก็เอาเราไปตามนั้นแหละรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะใครมีมากมันก็เอาไปเส้นทางตรงนั้นแหละนะคะดังนั้นข้อที่สองสำคัญบางทีละได้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันกลับมาทำอีกบางคนทำอีกมากกว่าเดิมอีกนะชดเชยไอ้ที่ฉันไม่ได้ทำมาคูณให้นะมันเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาทันทีแล้วมันคูณ2หรือไม่คูณ3ให้ทันทีทันใดเลยนี่ก็มีนะคะมันก็เป็นของมันเช่นเนี้ยนะคะ2ข้อเนี่ยก็คือพูดในเรื่องของกุศลนะคะของกุศลส่วน2ข้อหลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ดีงามแต่เราไม่เคยทำอ่ะเพราะมันทำยากเพราะมันเหนื่อยเพราะมันต้องเสียสละเพราะมันต้องมีความอดทนอดกลั้นทำไปไม่ดีนะทำไปเสมอตัวไม่ได้ดีอะไรออกมาหรอกมีเสมอตัวกับเสียกับเสียแฟนนี่โดนทุกวี่ทุกวันเลยนะนะคะแล้วส่วนมากก็คือด่าซะมากกว่านะคะสรรเสริญเยินยอเนี่ยแต่เราไม่ได้ต้องการนะน้อยไม่มีใครอยากให้ถ้าคนปกติเขาที่เขายังอยู่ในกระแสโลกเนี่ยโดยมากคือไม่มีใครหรอกที่จะชอบให้คนอื่นดีเสมอเราหรือเหนือเราจริตของคนมันเป็นเช่นนี้เป็นทุกคนแหละดังนั้นเราจะต้องอยู่กับความรักโลภโกรธหลงของโลกเนี้ยดังนั้นเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาที่ต้องโดนนะคะการสร้างความดีมันเป็นเรื่องยากการละอกุศลว่ายากแล้วยังง่ายกว่าการสร้างกุศลหรือการสร้างความดีเพราะมันเหนื่อยง่ายมันหมดกำลังใจง่ายถ้าตัวเห็นเราไม่ชัดเจนตัวรู้เราไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะมีความรู้สึกพอก่อนเถอะพอแล้วเคยไหมอยากสวดมนต์ไม่สวดเคยไหมคะอันนี้ต้องฝืนทำไหมต้องฝืนใจที่จะสวดมนต์อันนี้คือฝืนใจที่จะสร้างกุศลเห็นไหมคะพอสวดมนต์ได้ตลอดแล้วเขาบอกนั่งสมาธิดีนะคะภาวนาดีสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินโอ้ดีกว่าประสิทธิภาพน่าจะโอเคกว่านะคะแต่ว่าถ้าจะฉีดยาให้หายเลยต้องกินและทาก่อนให้ได้ก่อนนะค่อยฉีดยาคือไม่ต้องทำเนี่ยนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านทำก่อนนะคะจะนั่งสมาธิบางคนไปถึงห้องพระแล้วยังไม่นั่งก็ยังมีเยอะแยะแถวนี้ก็เยอะแยะไปนะคะดังนั้นฝืนได้ไหมฝืนได้ไหมไม่อยากทำเลยนะคะไม่พอใจเลยในการทำความดีเนี่ยฝืนได้ไหมที่จะให้ทำนะคะเราก็ต้องฝืนนะคะแฟนฝืนมาหมดเนี่ยในเรื่องพวกนี้ฝืนมาทุกอย่างฝืนมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าแฟนเข้าวัดเพียงแค่ต้องการไปทำบุญแฟนเข้าวัดเพียงแค่ต้องการไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมบ้างอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะคะแต่สุดท้ายเข้าวัดไปได้เราก็เข้ามาหลายวัดแล้วนะจนเข้าวัดปิพิวนารามได้5เดือนหลวงพ่อวิโมกบอกไอ้แฟงสอนคนอื่นอาจจะดีใจนะแต่ไม่ใช่ครูแฟงเพราะแฟงอยากอยู่เงียบๆแฟงมีความส่วนตัวของแฟงสูงมากนะคะFacebook นะคะถ้าเนี่ยมีเป็นร้อยๆเลยเนี่ยที่ขอเป็นเพื่อนขึ้นมาเนี่ยคือดีไม่ดีเราไม่รู้แต่เราไม่รู้จักเราไม่รับนะคะดูเหมือนหยิ่งแต่จริงๆคือเป็นคนที่ต้องการมีพื้นที่ของตัวเองนะคะน้องจาบอกว่าครูแฟงทำไมไม่เปิดเพจไปเลยผมว่านะจากคนตามเท่านี้เป็นเหลือหลักหมื่นแน่เลยโอ้โหถ้าเป็นยิ่งนั้นพี่ไม่ทำเลยดังนั้นเพื่อนของแฟงนี่แตะพันกว่าๆนะคะถ้าจะเป็น1,300-1,500แล้วจะเริ่มเอาเขี่ยออกละมันมีความรู้สึกหนักในหัวใจมาก
นะคะแต่นี่ก็ต้องฝืนเดี๋ยวจะต้องฝืนให้เป็นคนที่มีเมตตามากกว่านี้นะคะต้องรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะครบ 5,000 แล้วเปิดเพจไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยทำไมเราจะต้องมาแล้วการสอนธรรมของแฟงเนี่ยนะคะการสอนธรรมของคนสมัยนี้อาจจะง่ายเพราะการสอนธรรมของแฟงในสมัยก่อนมันยากมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าแฟงต้องนั่งรถทัวร์หวานเย็นน่ะนะคะที่จอดทุก10นาทีอ่ะนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าขึ้นรถที่บางนาหวานเย็นมากเลยนะคะสามีไปส่งนะคะแล้วก็ให้เรานั่งรถทัวร์หรือรถตู้เข้าไปนะคะเราก็ต้องตื่นตีสี่ไปถึงท่ารถตีห้าหวานเย็นไปเรื่อยเลยนะคะจนไปถึงในตัวเมืองระยองจากระยองต้องโทรใครถึงวัดแล้วบ้างใครมีรถบ้างตอนนั้นเป็นโทรศัพท์แบบกดๆนะไม่มีแอปพลิเคชันอย่างสมัยนี้ดังนั้นเขาบอกว่าผมถึงแล้วครับครูโอเคเราต้องสุ่มนะสุ่มประมาณนั้นต้องจำให้ได้ว่าใครมันจะไปถึงวัดก่อนนะคะแล้วสุ่มแล้วโทรไปก็ไม่ได้จะต้องเขามีรถไหมเพราะ1คันเมื่อก่อนไปกันเป็น10คนนะนะคะตอนนั้นจะจำได้นะคะก็คือจะมีพี่ยอดกับพี่กิตนะคะเราก็จะโทรหาพี่กิตพี่กิตแฟนถึงแล้วนะกว่าจะไปถึงประมาณ9โมงกว่าคนก็รอกันเต็มศาลาเลยนะนะคะอันนี้ก็ขับรถไปต้องขับช้าๆเพื่อความปลอดภัยจากวัดปิพิวนารามบ้านค่ายนะไปสุไประยองรับเราจากระยองมาถึงวัดกินข้าวพอดีนะคะนี่ชีวิตแฟนเป็นขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็สอน1วันครึ่งกับ1คืนนะคะสอนเสร็จพอวันอาทิตย์เลิกประมาณบ่าย 3:30 นเอาละคนจะต้องพาแฟนมาที่ท่ารถบ้านค่ายนะคะแล้วก็มาเอามาทิ้งไว้เลยนะครูแฟนดูแลตัวเองนะคะแฟนก็กระเป๋าใบนึงนะคะจะไปบางนาค่ะไปบางนาก็จองตั๋วเสร็จอ้าวรอชั่วโมงนึงรถถึงจะมาชั่วโมงครึ่งมาอะไรประมาณนี้นะคะรอนะคะพอรอเสร็จขึ้นรถได้แล้วนะคะมันก็หวานเย็นไปเรื่อยมาถึงบ้าน 3-4 ทุ่มสามีไปรับเป็นอยู่อย่างเนี้ยชีวิตของแฟนนะคะมีอยู่ครั้งนึงเป็นอย่างนี้มาตลอดนะแฟนต้องไปทุกเดือนเป็นอย่างนี้มาตลอดมีอยู่ครั้งนึงไปรอรถที่ท่ารถบ้านค่ายนะคะพอรอรถบ้านค่ายปวดท้องก็ขอเข้าห้องน้ำหน่อยทีนี้เขาก็มีรองเท้าอยู่บนบ้านเขาอะเนาะทีนี้เราก็เข้าใจว่ารองเท้าเนี่ยมันมีทั้งข้างล่างแล้วก็มีทั้งข้างบนดังนั้นมารยาทดีขอเขาเข้าบ้านขอเขาเข้าห้องน้ำแล้วว่าเราก็ใส่รองเท้าที่เขาวางไว้บนบ้านเขาเข้าห้องน้ำพอออกแบบห้องน้ำปุ๊บเขาชี้หน้าด่าบ้านเธอเขาสอนให้ใส่รองเท้าขึ้นบ้านเหรอโอ้โหงงเต๊กเลยแบบไหว้ซะไม่รู้จะไหว้แทบจะไปกราบที่เท้าเขานะคะไปคนเดียวด้วยเนี่ยชีวิตแฟนขนาดนี้เลยนะคะขนาดนี้เลยนะคะแล้วสอนตั้งแต่ไม่มีคนยันทุกวันนี้ก็ไม่มีคนเนี่ยนะคะเนี่ยสอนตั้งแต่คน2คน3คนสอนกันโหดมากนะคะ2คนมีคนนึงหลวงพ่อมีคนนึงแฟนไม่สอนได้ไหมเขามาแล้วมาไกลมีคนนึงแฟนก็ต้องสอนตั้งแต่คนนึง2คน3คนโอ้โหชีวิตเมื่อก่อนลำบากมากแล้วFacebook ก็ไม่มีเต้นไม่เป็นนะคะอะไรสมัยก่อนไลฟ์ไฟไฮไฟไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีไฮไฟใช่ไหมคะในสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตเข้าไม่เป็นดังนั้นจะมา WhatsApp Line เลยอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยมีลำบากลักษณะนั้นลำบากอยู่หลายปีนะคะแล้วก็เขาจะอัดกันเนี่ยเขาก็จะอัดซีดีเลยอัดเสียงอัดคำสอนเข้าไปแจกนะคะเป็นเช่นนี้บางคนก็อยากได้บุญนะเนาะแกะซีดีเนี่ยนะคะกดหยุดเอากดหยุด
แล้วก็เขียนแกะเสร็จทั้งที่เราสอนเลยแล้วก็เอามาทำเป็นเล่มแจกกันเนี่ยชีวิตสมัยนี้ก็แบบเลิศหรูอลังการมากเลยนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะมันทำให้เรามีสติมันทำให้เรามีปัญญามันทำให้เรามีความอดทนอดกลั้นมันมีขันติบารมีมันไม่ใช่ว่าครูกรรมฐานแล้วมีสถานที่ให้สอนเราก็มานั่งปุ๊บแล้วก็สอนแล้วก็มีคนฟังเต็มห้องไม่ใช่ชีวิตของแฟงเลยนะคะเป็นเช่นเนี้ยนะคะจนวันนั้นอ่ะเจอด่าไปครั้งนึงไม่อยากมาวัดเลยแต่คุณสามีไม่ได้ต้องไปนะคะมันไม่ได้มองเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเอาใจหลวงพ่อนะคะแฟงต้องไปคือถ้ามาส่งที่วัดโกนหัวบวชชีเลยได้ก็คงจะทำนะคะโอ้เขาเป็นคนดีมากเลยแต่ให้เราไปทำดีนะคะเขามีหน้าที่ส่งและรับใกล้ๆที่บางนานะคะจนถูกด่าไปวันหนึ่งแฟนก็ไปนั่งที่โรงศพหลวงปู่กสปมุนีนะมองหน้ารูปท่านก็มองเราก็มองท่านคือคิดไปเองว่าท่านมองเราร้องไห้ด้วยคนก็รออยู่ประมาณ 70-80 คนเต็มศาลาเลยไม่พร้อมสอนรอให้เขารอแต่แฟนก็มาที่ศาลาหงยนต์มานั่งอยู่สักพักหนึ่งแต่ลูกศิษย์ก็ประมาณว่าโอ้โหครูแฟนไปเอาพลังจากหลวงปู่เปล่านะคะไปนั่งทำไมหลวงปู่จะต้องทรมานแฟนขนาดนี้เพราะว่าหลวงปู่ไปสักพักหนึ่งเอางี้หลวงปู่ถ้าหลวงปู่อยากให้สอนต่อนะหลวงปู่ช่วยหาใครก็ได้มาช่วยขับรถให้ทีอย่างน้อยจากวัดไม่ต้องไปถึงบ้านหรอกแค่ส่งที่บางนาก็พอแต่ละเดือนไม่ต้องให้นั่งรถทัวร์หรือว่ารถตู้มานะคะจากนั้นเลยต้องสอนมาจนถึงทุกวันนี้เพราะหลวงปู่หาคนขับรถมาให้แฟงนะคะคนขับรถแฟงก็จะต้องเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทหนึ่งนะคะแล้ว18ปีเราก็ต้องสร้างบารมีมาด้วยกันนะคะขาดนิดเดียวตอนที่ขอแต่ใจนึกว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนนะคะลืมบอกว่าเอาผู้หญิงนะหลวงพ่อไอ้หลวงปู่ลืมขอนะคะทุกวันนี้ผู้ชายเต็มตัวเลยรอบล้อมตัวเลยผู้หญิงเข้าไม่ค่อยได้เพราะปากไม่ค่อยดีปากไม่ดีเหมือนแฟนคือเหมือนคนมันเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือความลำบากลำบนที่แฟงจะบอกมาว่าแฟงสร้างบารมีในลักษณะของครูกรรมฐานมาแบบนี้นะคะดังนั้นก็คือมันก็ค่อยๆเติบโตมาทีละนิดละหน่อยมันไม่ใช่เหมือนไฟลามทุ่งมันไม่ใช่แบบฟึบแล้วมันก็ดับไปเลยแต่ว่าแล้วช่วงที่แฟงสอนแฟงต้องบอกก่อนว่าแฟงอายุ31นะคะตอนนี้เนี่ยจะ50แล้วนะคะดังนั้นเด็กอายุ31ซึ่งย้อนไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะหน้ามันก็จะอ่อนกว่านี้นะคะมันก็จะอรชรอ่อนแอนกว่านี้มันก็จะหน้าเด็กกว่านี้โอ้ยผู้ชายเยอะนะคะแต่มานั่งมองสอนนะเราก็สอนอยู่ข้างในไม่มันก็มาข้างนอกนี่แหละนะคะมาข้างนอกนี่แหละเนี่ยจะเจอลักษณะนี้นะคะแล้วเจอมากที่สุดก็คือไม่ใช่หรอกอายุก็น้อยเป็นผู้หญิงด้วยมีครอบครัวโอ้สารพัดในการเจอนะคะอันนี้ก็คือความลำบากลำบนจนแฟนเพิ่งจะมาเล่น Facebook เป็นเมื่อสักไม่นานมาเนี้ยนะคะไม่นานมากแล้วก็เล่นไลน์เล่นอะไรต่างๆเพิ่งจะเป็นนะคะแม้แต่ไลฟ์สดก็เพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่ปีมานี้พอไม่เป็นเลยนะคะนี่คือความลำบากที่มันสะสมกุศลให้แฟงโดยอัตโนมัติไม่อยากตื่นอ่ะก็ต้องตื่นไม่อยากไปก็ต้องไปเหนื่อยยากแค่ไหนอ้าวก็ต้องทำบางทีไปเจอคนหลายร้อยสอนกันตั้งแต่4:00เลยนะ3:00 4:00ไม่เลิกสักทีเขาให้เลิกแล้วก็ยังนั่งเป็นวงกลมกับเราอยู่เลยก็มีอีกวันนึงอ้าวตื่นต้องตื่นอีกแล้วนะคะใครจะอยากลำบากเอาจริงๆแฟนก็คนหนึ่งแต่ทำไมต้องทำเพราะข้อที่3
กุศลใดที่เราไม่เคยทำมาเลยเนี่ยแล้วเราไม่เคยคิดจะทำเลยเนี่ยนะคะเราต้องทำนะคะอันนี้คือความเพียรข้อที่3ส่งข้อที่3และเมื่อกุศลใดที่ทำมาแล้วต้องเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือข้อที่4นะคะรวมเป็นความเพียร4ข้อในศาสนาพุทธซึ่งเป็นองค์ธรรมของการตรัสรู้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตรงนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแฝงขึ้นว่ามหาสติปัฏฐาน4และอริยสัจ4ไม่พอใจแฝงเพราะแฝงเดินมาเยอะกว่านั้นนะคะเดือนนี้แฝงก็เลยขึ้นว่ามหาสติปัฏฐาน4และสัมมาปัฏฐาน4คือความเพียรทั้ง4ข้อมันต้องรวมกันนะจริงๆขอร้องเถอะนะคะอย่าพึ่งเลยที่จะอย่าพึ่งไปไหนกันแน่นๆสักนิดนึงนะคะมันฉาบฉวยไปส่วนมากมันจะมาเจ็บกระดองใจทีหลังนะคะอย่างแฟงเนี่ยแฟงคิดว่าแฟงเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามมีสติมีปัญญาญาณเกิดแจ่มแจ้งแล้วเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้อย่างหมดจดทุกอย่างแล้วเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วอะไรแล้วอ้าวทำไมยังทุกข์อยู่เนี่ยนะคะทีนี้อย่าพึ่งไปไหนเราต้องวกกลับมาดูว่าเราเข้าใจทุกอย่างจริงแต่เรายังทุกข์อยู่ไหมถ้าเรายังทุกข์เราต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอนะคะดังนั้นหลวงปู่กัสสปะท่านจะบอกว่าละความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียได้นะคะนี่เป็นสังโยชน์ที่มันสูงมากๆเลยนะคะคือเสมอเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วเราก็ทุกอย่างจะเกลียดจะรักจะชังมันไม่มีจะน้อยใจเสียใจมันไม่มีจะเป็นอะไรอย่างไรมันไม่มีที่สำคัญมันตัดปัจจัยเหตุและปัจจัยออกเหลือแต่ความเป็นจะว่าปัจจุบันมันก็ไม่มีนะถ้าจะพูดถึงจริงปัจจุบันไม่มีนะคะเพราะเนี่ยเผลอไปนิดนึงเป็นอดีตไปละเผลอไปอีกเสี้ยววินาทีเป็นอดีตไปแล้วนะคะแล้วทำยังไงเราจะอยู่กับคำว่าปัจจุบันได้เราก็ต้องอยู่กับเห็นนั่นน่ะเห็นกับรู้ถ้าเราเอาเวลามาวัดก็วัดไม่ได้อีกนะคะนี่ขนาดแค่คำว่าปัจจุบันนะแต่ถ้าเราส่งไปที่อดีตนี่ไปไกลเลยนะไปไกลเส้นทางมรรคผลนิพพานไกลเลยนะดังนั้นอดีตทิ้งซะให้หมดนะคะส่วนอนาคตอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่สร้างจินสร้างมโนของตัวเองเข้าไว้มันยังมาไม่ถึงเลยแล้วบางคนคือไปอยู่กับอนาคตไปแล้วบางคนฝันไปถึงอนาคตไปแล้วซึ่งมันจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่รู้มันทุกข์ไหมมันทุกข์แล้วมันห่างไกลจากมรรคผลนิพพานมากถึงขนาดอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอามาอยู่กับปัจจุบันแล้วอะไรล่ะคือปัจจุบันแค่หายใจทีเดียวหายใจยังไม่ฟื้นเข้าไปถึงข้างในจนสุดเลยไอ้ตรงต้นลมกับกลางลมก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วจะเอาอะไรมาวัดได้คำว่าปัจจุบันของเรามันไม่มีด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเราก็ต้องอยู่กับเห็นในโลกนี้มันไม่มีเหลืออะไรหรอกมันไม่ต้องเหลืออะไรเหลือสติและปัญญาอย่างเดียวพอแล้วอย่างอื่นมันไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีอะไรจะพูดอย่างนี้มันก็กระแดะไปนิดนึงนะแต่ถ้าเข้าใจในสภาวะที่แฟงเป็นอยู่ก็จะเข้าใจเมื่อก่อนความโง่เขลาของแฟงอันนี้คือความโง่เขลาของแฟงนะแฟงมีตัวรู้แฟงมีตัวเห็นอย่างนี้แล้วนะฝึกฝนตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วข่มจิตใจฝืนจิตใจของตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วจนพบความสุขในระดับหนึ่งแล้วจนเสวยทั้งบุญทั้งบารมีที่ตัวเองสะสมมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ความโง่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะความโง่ของแฟงเนี่ยของแฟงนะของแฟงนะแฟงยกทั้งหมดเนี่ยไปตั้งรอที่ผลของกรรมนั่นความหมายก็คือ
แฟนเชื่อเรื่องของเวรกรรมมีจริงเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามีจริงดังนั้นน่ะแฟนเอาสติปัญญาของแฟนไปตั้งผิดที่แฟนไปตั้งที่การรอรับผลกรรมเพื่ออะไรเพื่อจะใช้กรรมมันให้หมดฉันจะได้ไปสักทีนึกดูเราสร้างมาขนาดไหนอ่ะกี่กับกี่กันน่ะให้แฟนอายุสักชาตินี้สมมติว่าอายุยืนนะแฟนอยู่ได้สัก85ถ้าสมัยนี้85นี่ถือว่าอายุยืนนะเอา90ก็ได้อ่ะคิดว่าเวลา90เนี่ยจะชดใช้วิบากกรรมทั้งหมดกี่กับกี่กรรมที่เราทำมาได้หมดไหมมันไม่หมดพอไม่หมดทำไงเพราะเราจะใช้ให้หมดไงเราก็จะต้องไปเกิดอีกไปเกิดอีกกี่ชาติเราถึงจะใช้หมดแล้วการไปเกิดแต่ละครั้งคิดว่าเราจะไม่สร้างกรรมอีกหรออันนี้แฟนคิดอย่างนั้นจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยคือความโง่ของแฟนนะเสร็จแล้วแฟนก็เอาสติปัญญาที่คิดว่าเออแข็งแรงพอระดับหนึ่งแล้วเอาไปตั้งไว้เพื่อรับผลกรรมแล้วเออเรารับช่างมันเถอะเขาเรียกว่าแฟนเอาสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาของแฟนเนี่ยนะคะไปตั้งรับกับปัจจัยที่มันจะต้องเกิดจากอะไรจากเหตุที่เราสร้างไว้เมื่ออดีตชาติหรือแม้แต่อดีตที่ผ่านมาในชาตินี้แฟนมาตั้งอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ดีแฟนตั้งอยู่ตั้งนานนะเพราะอะไรเราจะได้มีความอดทนอดกลั้นคิดอยู่อย่างเดียวมันคิดได้แค่นั้นจริงๆมันต้องมีปัญญาสูงกว่านั้นนะแต่นี้คือปัญญาระดับหนึ่งมันยังไม่สูงพอนะคะไปตั้งเขาไว้เอาเกิดอะไรขึ้นเอาอดทนไปเดี๋ยวมันก็หายไปเกิดอะไรขึ้นเออช่างมันเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จบไปเกิดอะไรขึ้นมันจะรุนแรงแค่ไหนอย่างไรเรารับผลแห่งกรรมนะคะแต่รับขนาดนี้คิดว่า90อ่ะรับหมดไหมอ่ะไม่หมดนะง่ายก็ต้องเกิดมารับต่อนะคะจนเมื่อสติปัญญามันเริ่มหมุนเร็วขึ้นเท่าทันมากขึ้นจนวันนึงแฟนก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราจะต้องมาอยู่กับปัจจัยทำไมเราไม่เอาสติสัมปชัญญะของเราที่พอมีระดับนึงเนี่ยเอาไปตั้งที่เหตุเข้าไว้เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นพระเจ้าละเราจะสร้างโลกของเราเองโลกในที่นี้ไม่ใช่โลกข้างนอกแต่มันคือโลกข้างในโลกข้างในของเราสร้างโลกข้างในว่ามันจะเป็นไปยังไงเราต้องการให้เป็นยังไงเราจะสร้างแบบนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้นแฟนแค่เขาเรียกว่าถ่ายโอนจากปัจจัยมาอยู่ที่เหตุพอแฟนมาอยู่ที่เหตุปุ๊บสติปัญญานะคะของแฟนอยู่ที่ปัจจุบันคือเหตุณปัจจุบันนี้ผลหรือปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ดับไปเลยแฟนเห็นภพชาติของตัวเองทลายลงไปในอะไรไม่รู้อนาคตหรือจะภูมิหน้าหรือจะอะไรต่างๆมันทลายลงไปในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้ทลายแต่ความรู้สึกของเราก็คือเราช่างมันอนาคตเราสิ้นไปแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีอนาคตไปแล้วเราเป็นคนที่สิ้นอนาคตไปแล้วเพราะเราไม่ไปรับเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะตั้งตรงนี้เลยเมื่อก่อนมันอาจจะไปตรงปลายน้ำรอรับปลาที่จะได้แต่ตอนนี้ไม่เรามาอยู่ตรงต้นน้ำนี่แหละนะคะเราจะรับปลาหรือไม่รับปลาเราเลือกได้นะคะดังนั้นแฟนก็เลยคิดว่าสมประธาน4คือความเพียรใน4ข้อย่อลงมานี่ย่อเองด้วยนะเนี่ยผิดหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงไม่ค่อยจะรับมาเป็นวิทยากรเท่าไหร่นะไม่มีอะไรรองรับเลยนะคะย่อมาเองก็คือณตอนเนี้ยพูดดีณตอนเนี้ยคิดให้มันดีๆชั่วไม่ต้องไปคิดมันคิดดีๆเอาไว้นะคะแล้วทำให้ดีเท่านี้แหละนะคะปัจจุบันเนี้ยเหลือแค่เนี้ยส่วนอิฐไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้สำหรับแฟนไม่มีดังนั้นแฟนจะไม่ใช่ผู้ที่รับไม่ใช่ผู้ที่รับภพชาติอิฐละ
แฟนจะมาอยู่อีตรงเนี้ยอีตรงที่ไม่เอาละภพชาติมันหายไปละไม่อนาคตช่างมันมันจะเป็นยังไงช่างมันไม่คิดแต่เราสร้างตรงนี้ให้ดีที่สุดจะใช้คำว่าสร้างก็ไม่ใช่คำว่าสร้างนะแต่จะใช้คำว่าทำก็ไม่ใช้คำว่าเราจะต้องทำแต่มันคือณตอนเนี้ยจิตเราถ้ามันคิดดีไม่ได้ก็ให้มันไม่คิดเลยซะดีกว่าใจเราถ้ามันรู้สึกชั่วๆก็เอามันออกไปให้มันรู้สึกดีๆเบิกบานและผ่องใสให้ได้ตลอดเวลาทำสมองให้โปร่งๆอ่ะภาษาชาวบ้านคือทำสมองให้โปร่งๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอดีตก็ไม่ต้องไปคิดนะคะมันผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปคิดอยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยพอละใครจะว่าเราเป็นหัวลูกโป่งก็ช่างเขาแฟนนี่หัวลูกโป่งขนาดแท้เลยนะจำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวอย่าให้จำนะถ้ามีสคริปต์ให้แฟนจำแล้วก็พูดตามนะมันจะอึกๆอักอักงึกงึกงักงักไปไม่ถูกเลยนะคะดังนั้นมันไปไม่ได้นะคะเพราะมันเหมือนกับความคิดมันไม่ทำงานสมองที่เป็นส่วนของกายมันไม่ทำงานดังนั้นถ้าจะเทียบเนี่ยรอยหยักน่าจะไม่เหลือแล้วล่ะในสมองแฝงนะคะแต่ว่ามันแทนที่ด้วยเห็นรู้และเห็นความคิดมันหายไปแต่มันแทนที่ด้วยรู้และเห็นอยู่แทนความคิดนะคะรู้อยู่แทนความคิดส่วนใจของเราเนี่ยเมื่อเราไม่รองรับอะไรทั้งสิ้นใจเรามันก็จะว่างๆนะคะใจมันว่างแต่เราว่างมันก็ว่างไม่ว่างก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรานะคะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้โหยหาที่จะไปเอาจิตว่างหรือใจว่างนะคะแต่เอาจะปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันแล้วอยู่กับตัวรู้ตัวเห็นและรู้จริงๆมันไม่มีตัวนะมันไม่มีสถานะมันไม่มีตำแหน่งมันไม่มีอาการและความรู้สึกใดๆดังนั้นน่ะพอแฟนอยู่ตรงนี้ทีไรแฟนก็จะไปนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเยินที่พูดกับแฟนมาตลอดแล้วแฟนก็เถียงท่านในใจมาตลอดว่ากิเลสมันจะไปสู้กับมันจะไปสู้กับมันทำไมจะไปทำลายกิเลสทำไมจะเอาตัวไหนไปทำลายกิเลสนะคะพอมันย้อนมันค่อยๆย้อนแต่มันย้อนมาเหมือนกับปลาที่ย้อนน้ำอ่ะเราย้อนไปที่ต้นน้ำดังนั้นปลาที่ย้อนไปที่ต้นน้ำเนี่ยเนื้อน่าจะอร่อยนะเพราะกล้ามเนื้อน่าจะแข็งแรงมากมันจะค่อยๆย้อนค่อยๆทวนกระแสมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนพอมาถึงทุกวันนี้นะคะเข้าใจในคำของหลวงพ่อเยินที่พูดว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะคะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันกับกิเลสนะคะเพราะมันไม่ได้ฝืนอะไรแล้วนะคะมันไม่ได้ฝืนอะไรแล้วที่ไม่ได้ฝืนอะไรแล้วเพราะมันไม่ต้องไปฝืนกับความพอใจของเราหรือความไม่พอใจของเรามันก็เราก็เลยไม่ต้องไปฝืนอะไรมากมายเราก็อยู่แบบเป็นปกตินี่ปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าความปกติที่มนุษย์ทุกคนเป็นได้ทุกคนนะคะปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ที่วิเศษสูงส่งกว่าคนอื่นหรืออะไรต่างๆแค่เป็นมนุษย์ที่ปกติแล้วใช้ชีวิตในปัจจุบันของตัวเองที่ไม่ได้เกี่ยวกับเวลานะที่ไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆแต่ปัจจุบันของตัวเองก็คือเห็นรู้เห็นเข้าใจยอมรับและปล่อยวางแฟนก็อยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆออกไปบ้างก็กลับมาแต่มันไม่ค่อยออกละเพราะว่ามันเจ็บจนชินเจ็บจนเข็ดไม่ใช่ชินถ้าชินมันจะออกนะคะมันเจ็บจนดื้อด้านฉันก็จะออกเนี่ยแต่นี้มันเจ็บจนมันกลัวเหมือนกับเด็กกลัวพ่อแม่ที่พอทำผิดก็อาจจะสั่งสอนตีกำลาบจนมันไม่กล้าทำสิ่งนั้นแล้วอะนะคะไม่กล้าไปหยิบขนมเขาโดยไม่ไปใส่ไม่ให้เงินเขาอะไรประมาณนี้มันไม่กล้าเพราะมันมีความรู้สึกตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดถามว่าเห็นทั้งสองด้านไหมสำหรับแฟนก็เห็นทั้งสองด้านแหละไม่ว่าจะเป็นด้านที่ว่างจะว่างของจิตว่างของใจว่างหมดว่างแม้กระทั่งอนาคตมันก็ว่างไปแล้วนะคะไม่รู้จะรับอะไรละภพชาติก็เลยว่างไปเลยนะคะภพชาติคิดเอาเองนะอันนี้คิดเอาเอง
เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอนาคตตัวเองมันก็เลยว่างไปเลยนะคะมันก็อยู่ตรงนี้มันก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะเราไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะคะเพราะถ้าเราเป็นเมื่อไหร่เราทุกข์เมื่อนั้นเลยอย่าเป็นอะไรเลยนะคะดังนั้นเราลองอยู่ตรงนี้สัก5นาทีนะคะอยู่ตรงนี้สัก5นาทีใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าใช้ความเข้าใจเข้านะคะความเข้าใจที่ฟังมาแล้วเราก็เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วอยู่กับมหาสติของเราก็คือเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ค่อยๆหลับตายืดตัวตรงนะคะเป็นไปได้ก็อย่าพิงหลังแต่ถ้าใครบอกขอพิงหน่อยเพื่อความสบายใจก็ได้นะคะยืดตัวตรงไว้ก่อนนะคะทำกายให้โล่งๆโปร่งๆพอจริงๆมาถึงสภาพธรรมนี้กายมันโล่งไปหมดแหละนะคะมันไม่เกี่ยวกับกายหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ถึงเราก็ทำเอาก่อนก็ได้นะคะทำเอาก่อนก็ได้ทำกายให้โล่งๆโปร่งๆทำสมองให้มันไม่ต้องคิดอะไรนะคะคือเราหยุดความคิดไม่ได้หรอกแต่ลองทำก่อนนะคะลองทำก่อนว่าสภาวะจริงๆที่แฟนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงสมองมันไม่คิดอะไรนะคะแต่ถ้าใครมันยังคิดอยู่ก็ลองต้องทำแหละนะคะแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันไม่คิดเองแหละนะคะทำสมองให้โปร่งๆกายว่างสมองว่างๆโล่งๆใจนะคะใจของเราที่รับความรู้สึกนะคะบริเวณทรวงอกของเราลำตัวของเราเนี่ยทำให้มันโล่งๆโปร่งๆนะคะใจของเรานะคะไม่สะเทือนต่อความพอใจไม่พอใจทั้งหลายนะคะเหมือนใจของเราอุเบกขาต่อความยินดียินร้ายทั้งหลายใจมันก็จะโล่งๆโปร่งๆเนี่ยใจปกติเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใจปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ปกติเมื่อไหร่มันจะมีความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแต่นี้เราลองอยู่กับใจที่ปกติสักแป๊บนึงอยู่กับสมองที่มันไม่ต้องคิดอะไรสักพักนึงมันคิดมาเยอะละลองไม่ต้องคิดอะไรสบายๆสักพักนึงสิแล้วก็ลองอยู่กับกายที่มันโล่งๆว่างๆเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายสักแป๊บนึงแล้วเสร็จแล้วพอทุกอย่างมันกลมกลืนนะแบบกลมกลืนแบบไม่ต้องทำอะไรมากนะคะแต่มันก็ทำนั่นแหละแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำเหมือนไม่ได้ทำนะคะภาวะมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะที่ไม่ทำเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นในสิ่งที่เราทำแต่ที่ทำเพราะเราต้องทำให้สภาวะมันบังเกิดขึ้นมานะคะกายว่างสมองโล่งใจเป็นปกติเป็นอุเบกขาไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ไปฝันกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันปรากฏอะไรมันก็ปรากฏความว่างทั้ง3อย่างที่แฟงพูดถึงและลมหายใจที่ปรากฏโดยที่เราไม่ได้ทำลมหายใจแต่มันปรากฏขึ้นมาเองอันนี้ไม่ใช่การภาวนานะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคนน่าจะเข้าไปลองชิมดูว่าปกติอย่างเนี้ยมันมีทุกข์มีโศกอะไรไหมมันมีบีบคั้นไหมมันมีความทุรนทุรายอะไรไหมหรือมันเย็นดีมันสบายดีมันเยือกเย็นดีนะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นอยู่ภายนอกมันจะเป็นสภาวะของอะไรมันก็เป็นอยู่ภายนอกแต่ภายในของเรามันไม่เป็นอะไรนะคะเราจะอยู่ในขั้นของทำอะไรมันก็เป็นของภายนอกนะคะเพราะมันเป็นเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่เมื่อนั้นนะคะแต่ภายในเราไม่ได้เป็นอะไรนั่นแหละนะคะมันเป็นคำพูดที่ถ้าจะพูดให้เป็นปรัชญามันก็ได้นะคะมันจะดูโก้ๆสวยๆหรูๆด้วยแต่ในสภาพจริงๆมันไม่มีคำพูดถึงอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความว่างจากอุปทานในเบญจขันธ์ใจมันไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดนะคะจิตมันไม่
ม่ได้มีอะไรปรุงแต่งจิตมันมีแต่เห็นและรู้ที่มันรู้อยู่เห็นอยู่จะเรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่ที่เป็นปัจจุบันอันนี้ก็แค่คำพูดนะนะคะแล้วมันอยู่ที่เราจะให้มันเป็นไปอย่างไรถ้าเราไม่อยากเกิดแล้วนะคะสภาพของความเป็นธรรมดาเนี่ยนะคะมันไม่มีเหตุปัจจัยมันไม่มีสังขารในการปรุงแต่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสังขารมันหยุดการปรุงแต่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกที่มันยังปรุงแต่งอยู่เช่นลมหายใจก็ยังปรุงแต่งอยู่เวลามันก็ยังเดินอยู่นะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามความปรุงแต่งแต่สำหรับเรามันไม่มีการปรุงแต่งนั้นมันเหมือนกับเราอยู่ในบรรยากาศหรือสูญญากาศที่ไร้การเวลาและไร้ข้อสมมุติบัญญัติถึงจะทำก็เหมือนไม่ได้ทำถึงทำก็เหมือนไม่ทำจะใช้คำว่าอะไรก็ไม่ได้นะคะจะใช้คำว่าว่างก็ไม่ได้จะใช้คำว่าไม่มีตัวเราไม่มีเราก็ไม่ได้ตรงนี้ถ้าเจอแล้วมันจะอ๋อเองแล้วไม่มีคำพูดใดๆเพราะมันเกิดขึ้นเฉพาะตนเข้าใจและรับรู้ได้เฉพาะตนนะคะแต่เป็นภาวะนี้แล้วเราพยายามจะพูดอันนั้นน่ะเป็นสังขารไปเลยนะคะแต่มันเป็นธรรมะอ๋อหรออ๋อเหรอมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อหรอนะคะอ๋อเหรอเราก็อ๋อเหรอไปเรื่อยๆนะคะสักนิดนึงเนี่ยความเป็นปกตินะคะศีลก็จะเป็นศีลที่ปกติเลยปกตินะคะนอกเหนือจากนี้คือไม่ปกติละนะคะสมาธิก็จะเป็นสมาธิปกติเพราะไม่ได้ทำอะไรแต่มันเกิดขึ้นมาเองนะคะปัญญามันก็จะเป็นปัญญาที่ปกตินะคะมันไม่ได้คิดหรือพิจารณาอะไรด้วยสมองเลยเราไม่ได้ต้องรู้อะไรไปมากกว่าสภาพปัจจุบันที่มันเป็นปกติรู้มากกว่านี้คือมันไม่ใช่มันเป็นมายามันเป็นสมมุติแต่ถ้าเรามันไม่ต้องรู้อะไรรู้แค่นี้มันเป็นปกติของมันเราก็ลองอยู่อย่างผู้ที่มีความเป็นปกติหรือผู้ที่มีความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมันดีไหมเนี่ยมันไม่ร้อนรนดีนะจะบอกมันเย็นมันก็ไม่เย็นจะบอกมันสงบมันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะมันสมมุติใดๆมันเข้าไปเปรียบเปยอะไรไม่ได้แล้วแฟนก็มันเหมือนกับตัวแฟนเองแฟนก็ถ้าพูดอะไรไปมากกว่านี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วถ้าคนฟังคิดอะไรไปมากกว่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันก็เลยเนี่ยส่งได้แค่นี้แหละที่เหลือก็ต้องไปทำเอาเองนะคะเสร็จแล้วทุกท่านก็เราลองอยู่กับผลของสภาวะของความเป็นปกติสิผลของสภาวะของความเป็นปกติไม่ได้อยู่ในสภาพธรรมนี้นะสภาพธรรมนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วผลของสภาพธรรมนี้สภาพธรรมนี้มันเกิดขึ้นด้วยอริยมรรคแล้วลองอยู่กับผลของสภาพธรรมนี้สิว่ามันเป็นยังไงอธิบายไม่ได้แต่เข้าใจนั่นน่ะคือผลของมันเราก็จะอยู่ด้วยอริยมรรคอริยผลนะคะแต่มันไม่มีคำใดที่มันอธิบายได้มากไปกว่านี้ละนะคะจะว่าถึงอะไรมันก็ไม่ถึงจะว่าได้อะไรมันก็ไม่ได้จะสัมผัสไปถึงอะไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วทุกท่านก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาลืมตาแต่ให้อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบคนปกติเขาอยู่กันแต่คนปกติเขาไม่อยู่กันอย่างนี้นะอยู่แบบปกติอย่างเนี้ยอยู่กับปกติอย่างเราแบบเนี้ยมันก็ไม่มีว่าเราได้อะไรหรือเสียอะไรหรือเราทำอะไรหรืออดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงมันไม่มีคำพวกนั้นมันหมดคำนะคะมันหมดคำสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาพอดีนะคะมันก็จะเป๊ะๆ เช่นนี้แหละนะคะเพราะมันตั้งของมันมาไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแฟนก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังการบรรยายณ
ที่นี้ก็คือธรรมสถานจุฬานะคะแล้วก็ทั้งที่บ้านที่ถ่ายทอดสดด้วยนะคะแปงก็ขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญขอให้ทุกคน อยู่กับสภาพความเป็นปกติเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนอยู่เป็นปกติได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แฟนขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ